จะเป็นรถกระบะคะกระจกเนี่ยเขาจะประมาณเท่าไหร่คะเป็นกระบะนะครับที่จริงตัวรถมันใหญ่กว่าเฉยอ๋อแต่กระจกเหมือนกันกระจกเหมือนกันโอ้เราคิดว่ารถใหญ่กระจกต้องใหญ่เนาะและอย่างรถตู้ล่ะพี่รถตู้ก็ความเป็นจริงมันก็อยู่ที่ความสูง28เหมือนกันตู้คอมพิวเตอร์อ๋อแต่ความกว้างมันจะเกินอ๋อเกิน60อีกครับผมเป็น64ครับผมมันจะยาวกว่าถามอ้นดีกว่าปกติเคยติดคือติดฟิล์มมาก่อนไหมก็เคยครับแต่ว่าเคยเห็นมาดูไม่ได้เห็นมาดูไม่ดูขั้นตอนขนาดนี้ไม่เคยเห็นครับเออเห็นไหมบอกแล้วรายการเดอะการาชถึงเป็นไงถึงที่เลยใช่เออนะอ่ะตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับพี่รุ้งครับตอนนี้กำลังแบ่งเป็นกระจกหลังสุดครับผม30นิ้วค่ะแล้วก็มันต้องตัดอย่างบ้านหลังเนี้ยเราต้องประมาณว่ากระจกมันโค้งเราต้องตัดอีกลายนึงมันจะมีลายการตัดเหมือนกันอ๋อมีลายการตัดคือยังไงพี่เอออย่างข้างหลังเราต้องใช้เขาเรียกเป็นสูตรเป่าภาษาช่างครับฮะคือไงสูตรเป่าครับเดี๋ยวตอนนู้นเดี๋ยวบอกอ๋อตอนติดจะได้เห็นอีกทีนึงว่าลายมันจะเป็นยังไงเขาเรียกว่าสูตรเอ้ยนี่ขอเก็บทดไว้ในใจก่อนเออที่บอกว่าสูตรเป่าเป็นเทคนิคนะครับผมอ่ะเรียบร้อยยังฮะเรียบร้อยเรียบร้อยเราไปดูหน่อยไหมเออมาเอ้าแล้วเพจจะรู้ได้ไงคะพี่ว่าอันไหนติดบานหน้าบานหลังยังไงคะอันนี้บานหน้าครับอันนี้บานหน้ายาวหน่อยครับผมอันนี้บานหลังบานหลังครับแล้วก็สองอันนี้เท่ากันสองฝั่งอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าฟิล์มธรรมดาแบบนี้จะติดบนกระจกได้ยังไงถูกเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าถูกต้องครับไปไหมไปเลยดีกว่าไหมแล้วใครจะเป็นคนติดล่ะพี่เหรอโอ้พี่ของไอพี่แคนนี่กับพี่บีบีโอเคต้องเป็นคนติดอำนาจให้เลยให้พี่ก็ถือไปเลยดีกว่าทำไปเลยนะคะพี่ป้าหลังจากเมื่อสักครู่นี้ครับผู้ชมครับเราได้ไปทำความรู้จักกับฟิล์มกันมาแล้วนะฮะซึ่งเป็นพระเอกของเราในวันนี้ครับแต่ว่าไอเทมของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับพี่ๆแล้วก็น้องแพรจ๋าเพราะว่าไอเทมของเราจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากฟิล์มที่เป็นสิ่งสำคัญแล้วยังมีอุปกรณ์อื่นที่สามารถเขาเรียกว่าอะไรเป็นอุปกรณ์ช่วยในการติดฟิล์มให้เสร็จสมบูรณ์นั่นก็คืออุปกรณ์ที่วางอยู่ตรงนี้เลยเย้ใครก็อยากจะรู้แล้วนะคะว่าแต่ละอุปกรณ์เนี่ยจะเขาใช้ยังไงทำอะไรบ้างและทำไมถึงต้องมีพวกนี้แล้วถึงจะใช้ทำฟิล์มได้ใช่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราคงจะให้พี่สายรุ้งนะฮะอธิบายทีละอันเลยนะฮะรวมไปถึงพี่อ้นของเราก็ฟังไปด้วยกันด้วยก็ได้เนาะผมว่าพี่อ้นเสร็จรายการของเราแล้วปุ๊บเนี่ยไปเปิดร้านติดฟิล์มจะได้เลยนะเนี่ยใช่ใช่ไหมพี่ประมาณนั้นเลยแต่แทนรู้เลยนะอย่างแรกนี่เลยค่ะคัตเตอร์เออถ้าเกิดคุณนะคะบอกว่าเอาไว้ติดกาวคุณผ้าแล้วล่ะค่ะเอาไว้ตัดถูกเพราะเราเห็นแล้วไงว่าเอาไว้ตัดฟิล์มนี่อันนี้ไปยังอื่นๆบ้างครับและนี่ล่ะค่ะใบมีดไอ้นี่ใบมีดคิ้วกันคิ้วเหรอฮะเอาไว้ทำความสะอาดกระจกครับขูดพวกคราบกาวแล้วกระจกไม่เป็นรอยเหรอคะเออไม่เป็นครับเพราะว่าเรามีเทคนิคของเราก็คือใช้วิธีการด้วยองศาที่ถูกต้องเขาก็จะแบบว่าเกลี่ยกาวออกให้หมดเลยจากฟิล์มเก่าโอเคครับผมนี่ค่ะอย่าบอกว่าเลยปอผมมุกนี้เล่นแล้วไม่ใช่พี่อันนี้เป็นวิวัฒนาการใหม่คือเป็นไฟแช็กแบบใหม่พยายามจะแถมให้ได้เป็นไฟแช็กแบบใหม่ไงไม่เคยเห็นหรอพอกดปุ๊บไฟไม่ใช่อะไรไฟแช็กพี่อ้นรู้ไหมอันนี้อะไรพี่อ้นสว่านหรือเปล่าโอ้โหอันนี้หนักกว่าเดิมอีกโอ้ยแต่ละคนนี่ก็ไม่ได้รู้เลยมันคืออะไรนี่มันคือไอ้ที่เป่าให้มันร้อนๆใช่ไหมพี่ได้เป่าไอ้โธ่มีความรู้ผมไม่รู้มันร้อนไม่มีมุกอะไรเล่นไงมันคืออะไรนะที่เขาเรียกว่าได้เป่าความร้อนมันเป็นฮีเตอร์ครับฮีเตอร์ครับผมร้อนกว่าใดที่เราเป่าผมกันร้อนกว่าเยอะไหมพี่เยอะมากครับร้อนมีร้อนบนผมเป่าผมนี่ก็ผมหยิกหนังหลุดหนังหลุดเลยเอาเลยพี่ทอมชอบอย่างเงี้ยถ้าเป่ากระจกเนี่ยถ้าเป่าไม่ดีกระจกก็แตกได้อ๋อเพราะมันร้อนมากร้อนมากอ่ะต่อมานี่ล่ะหยิบไม่ถึงนี่อ่ะฮะใช่นี่ครับผมมันต้องไปตะหลิวแน่เลยพี่ไม่เหมือนไอ้นี่ไงกระทะของญี่ปุ่นอ่ะเออเนี่ยนะก็เลยช่างช่างถูกป่ะพี่มันคืออะไรฮะอ๋อไม่ถูกครับหรืออีกอันนึงก็บอกว่าที่โกนหนวดพี่มันคมไหมล่ะเออเออก็พอได้อยู่นะอารมณ์ได้อารมณ์อยู่ตอนนี้มันเป็นที่รีดเอาไว้รีดเก็บงานแบบว่าให้มันเนียนนะครับแบบว่าต้องใช้ตัวนี้คือรีดฟองอากาศอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะครับผมต้องใช้ตัวนี้เข้าช่วยเอ้าแพ้เห็นมีหลายสีมากมันยังไงคะมันก็ต้องเหมือนกันตัวนี้เราต้องใช้ตัวนี้ก่อนฮะแรกอ๋อคือต้องใช้สีดำก่อนพี่ทอมโชว์เลยต้องใช้สีดำแบบนี้สีดำเนี่ยรีดอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ใช้สีเงินตามครับผมแล้วก็เก็บงานด้วยตัวนี้ครับแล้วก็เก็บงานด้วย
สีเหลืองกับแล้วเป็นสีเหลืองกับสีแดงสีแดงกับสีเหลืองนะครับเราต้องใช้เก็บงานที่มันมือเราเข้าไม่ถึงนอกจากอุปกรณ์ที่เห็นอยู่บนโต๊ะแล้วนะคะโอ้โหเนี่ยแพรก็เอามาพิงเธอดึงพี่เอามาอาบน้ำหรอคะเฮ้ยพี่มีลูกนะพี่พาลูกพี่มาด้วยเปิดตัวในรายการนี้เลยอยากจะรู้ก่อนว่านี่เอาไว้ทำอะไรอ่ะพี่พาลูกพี่ใส่ลุงมาด้วยนี่ลูกพี่ใส่ลุงเลยจริงเหรอก็หน้ามาเช็ดตัวลูกพี่เขาไงใช่ไหมลูกไปย้อมผมร้านไหนโอ้โหถ้าเด็กจริงนี่ดึงซะหนังหัวก็หลุดเอาเดี๋ยวให้ลูกใส่ลุงเขานั่งนั่งพักก่อนลูกแล้วนี่มันทำอะไรอะคะผ้านี้เราจะใช้สำหรับส่วนใหญ่ก็เป็นกระจกบานหน้าครับเวลาเอาเข้าไปติดเพราะว่าเราต้องใช้ตัวน้ำนี่ใช่ไหมครับเราก็จำเป็นต้องใช้ผ้าตัวนี้รองหน้าปัดรถเพื่อไม่อย่างหนึ่งก็คือไม่ให้น้ำมันโดนตรงหน้าปัดรถของลูกค้าแต่ที่สำคัญลึกๆก็คือตัวนี้พวกรถรุ่นใหม่ๆตัวนี้มันจะมีกล่อง ECU วางอยู่ตรงหน้าปัดรถแบบว่าน้ำนี่สามารถหยดลงไปโดนตรงกล่องแล้วทำให้ระบบคอมพิวเตอร์มันเสียได้มันเสียได้ครับอ้าวงั้นเดี๋ยวมันว่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของขั้นตอนในเรื่องของการติดฟิล์มกันดีกว่าตอนนี้อุปกรณ์เรารู้ทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นฟิล์มอุปกรณ์การติดตั้งก็ดีนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาดูกันดีกว่าว่าการติดตั้งขั้นตอนของเราอุปกรณ์เหล่านี้จะใช้ยังไงจะทำยังไงออกมาจะเนียนขนาดไหนกับ2ผู้เชี่ยวชาญถูกต้องที่เราเจอเมื่อสักครู่นี้แต่ยังไม่บอกนะว่าเขาจะเปิดตัวแบบไหนงานนี้มีมันมาโชว์อย่างแน่นอนในช่วงหน้ากับ Fix Up ค่ะครับผม